วัสดีผมชื่อแบกิลขณะนี้ผมอยู่ในป่าอเมซอนผมเป็นนักผจญภัยบุกป่าฝ่าดงเนี่ยผมชอบมากแม้แต่กินขี้ผมก็ทำมาแล้วและตอนนี้ผมจะไปกรุงเทพตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับแล้วผมก็เจอสาวน้อยญี่ปุ่นคนหนึ่งดูท่าทางแล้วเธอน่าจะอยู่กับคนไทยมานานนะครับผมอยากจะรู้ว่าคำที่เราควรจะใช้สื่อสารกับคนไทยคำแรกเนี่ยมันเป็นคำว่าอะไรคำที่คุณพูดกับคนไทยคำแรกนะครับกะหรี่อยู่ไหนโอ้ใช่รัชดาเต็มเลยผมชอบไปมากเลยนะครับกะหรี่เฉยๆไว้น้องเปิ้ลซอย4เนี่ยโคตรเด็ดนี่เราต้องหาร่มกันแดดก่อนนะครับประเทศไทยแม่งโคตรพอคนแม่ร้อนหน้าหนาวแม่งหนาวอยู่2วันไอ้สัตว์ไปรัชดาแก๊สหมดสติ๊กเกอร์ข้างรถมึงเขียนว่าเติมน้ำมันไอ้สัตว์ไปโพไซดอนแก๊สหมดครับเล่นแบบนี้ถ้าเดี๋ยวมึงเจอกูไปปั๊มแก๊สครับแก๊สหมดครับเฮ้ยเห็นแล้วอยากตบแม่งแม่งเฮ้ยแก๊สหมดทุกคนเลยครับผมแล้วตอนนี้เงินผมก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยผมต้องหางานทำแล้วล่ะครับงานส่งของเดียวกันเนี่ยอ้าวกูจะไม่ให้ที่อยู่มึงแล้วนะขนาดนี้ผมรับงานเป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับผมส่งของเนี่ยมันเข้ากับผมมากๆเลยมันจะส่งถูกไหมเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยงานแค่นี้จิ๊บจ้อยมากฮึบเออโอ้ดูนั่นสิโอ้แม่กองขี้น้อยและนี่คือกองขี้ช้างที่เรากำลังตามหากันอยู่เออคุณรู้หรือเปล่าว่าขี้ในขี้ช้างเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราสามารถการเอาน้ำออกมากินได้เพราะที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยทีเดียวโอเคใส่เข้าไปนะครับใส่แบบนี้อ้าโอ้โหกินโอเคกินน้ำขี้เสร็จแล้วไปต่อโอเคผมมาถึงเรียบร้อยแล้วแถวมันจะยาวเกินไปแล้วเลือกตั้งยังไม่เยอะขนาดนี้เลยและในที่สุดผมก็ส่งของให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ผมต้องเดินทางกลับบ้านโดยด่วนผมต้องรีบไปรับข่าแบงค์ซะแล้วไม่งั้นราชดาคืนนี้คงไม่ได้ไปแน่ตอนนี้ผมรู้สึกปวดหลังมากเลยสงสัยจะทำงานหนักเกินไปนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ชนี้โอ้โอ้ผีแต่มันก็ไม่ได้ปกตินะครับผมเจอผีในประเทศไทยแบบนี้ลองเช็คเลยจะเป็นอะไรที่คู่กับประเทศไทยสุดๆไปเลยนะครับผมฝรั่งชอบฝรั่งบีบแล้วออกไปจะซ่อมก็ซ่อมเลยสิอะไรข้างหลังอย่ารีรออย่าบีบคอเลยให้ซ่อมฟรีบ้าสร้างกับอากาศมานี่แล้วท้อญี่ปุ่นนี่มาคุณได้ช่วยผมเนาะฉันหิวจังเลยอ่ะเดี๋ยวทำกะหรี่ให้กิน